มาดูเรื่องของการนำเอากีฬามาสร้างรายได้ทางเศรษฐกิคจ่ะซึ่งตอนนี้มีส่วนในการเกี่ยวข้องกันอย่างมอากสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับแข่งกีฬาตัวเลขเม็ดเงินทางเศรษฐกคิ่จะเพราะตัวนักกีฬาทีมงานผู้ติดตามเนี่ยนะครับมันสามารถส่งผลให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างครบด้านทีเดียวแนวคิดการจัดการแข่งขันรถสูตรหนึ่งหรือว่าฟอร์มูล่าวันในประเทศไทยมีเสียงตอบรับที่ดีครับจากหลายฝ่ายเพราะว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่มีผู้ชมหลักพันล้านคนจากทั่วโลกเชื่อว่าจะสร้างรายได้มหาศาลครับขณะที่ประเทศไทยเองก็มีความพร้อมอย่างที่บอกไปที่พักการเดินทางรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีครับเดินทางไปที่เมืองโบโลญญาประเทศอิตาลีหารือกับผู้บริหารของ F1 นะครับพร้อมทั้งเยี่ยมชมสนามแข่งรถแล้วก็ประกาศการสนับสนุนความร่วมมือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถ F1 นะครับซึ่งก็เชื่อว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างมหาศาลจากการแข่งรถที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกโดยนางสาวจิราพรสินธุไพรค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเชื่อมั่นบอกว่าหากไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวันนอกจากดึงดูดนักท่องเที่ยวยังเป็นโอกาสเปลี่ยนภาพลักษณ์ประเทศเนื่องจาก F1 มีผู้ชมผ่านการถ่ายทอดสดจากทั่วทุกมุมโลกและยังไม่รวมถึงการดึงเทศกาลดนตรีต่างๆมาจัดต่อเนื่องกับการแข่งขันซึ่งก็จะช่วยดึงเม็ดเงินมหาศาลเข้าประเทศค่ะและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วยอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะโลจิสติกการก่อสร้างวิศวกรรมรวมถึงอาหารแล้วก็ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยต่อยอดแล้วก็พัฒนาทักษะทางวิศวกรรมยานยนต์ต่อไปค่ะคือทีมข่าวของเราเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณเบนมอนโกเมอรี่ค่ะนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสาขาประเทศไทยก็พูดถึงมุมมองอ่ะความเป็นไปได้ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดฟอร์มูล่าวันถือว่าเป็นการยกระดับสู่การเป็นสปอร์ตทัวริซึมการกีฬานำมาสู่การท่องเที่ยวดึงดูดชาวต่างชาติศักยภาพที่มีกำลังซื้อสูงและเพียงแค่ประกาศการศึกษาความเป็นไปได้ก็ถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยแล้วก็เชื่อว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนก็จะร่วมมือทำให้เกิดขึ้นได้ค่ะในช่วงของการบิดดิ้งโปรเซสนะคะในช่วงที่เรากำลังไปติดต่อประชาสัมพันธ์เพื่อจะโปรโมทว่าเราเสนอตัวตอนนี้ประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์ทางด้านการท่องเที่ยวก็เกิดขึ้นแล้วทุกภาคส่วนของประเทศไทยเราเองไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนค่ะจะร่วมมือทำให้เกิดขึ้นได้แน่นอนอันนี้เป็นอีกแค่อีกหนึ่งอีเวนต์เท่านั้นเองที่จะโชว์ว่าเราอยากทำเราทำได้ค่ะเช่นเดียวกับนายสนธยาคุณปลื้มนายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยนะครับก็ระบุว่าการจัดแข่งรถ F1 จัดมานานกว่า70ปีถือเป็นการแข่งรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมีผู้ชมกว่า 1,500 ล้านคนต่อปีนะครับรวมมากกว่า100ล้านคนต่อสนามนับเป็นกีฬาที่มีผู้ชมมากที่สุดครับและมีมูลค่าการตลาดสูงทำให้หลายประเทศทั่วโลกสนใจอยากจัดการแข่งขันพร้อมกับมีการยกตัวอย่างการแข่งขันรถสูตรF3 นะครับที่บางแสนชลบุรีที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในช่วงการแข่งขันเนี่ยกว่า 300,000 คนทีเดียวสร้างรายได้โดยตรงกว่า200ล้านบาทและเชื่อว่าถ้าเป็นระดับ F1 ล่ะ F1 เนี่ยจะทำให้คนทั่วโลกจำนวนมากได้เห็นประเทศไทยและเดินทางมาเยือนซึ่งก็จะสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่านี้หลายเท่าตัวครับและไทยเองก็มีความพร้อมในทุกด้านที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน F1พอเรามาเทียบสเกลใหญ่ในระดับฟอร์มูล่าวันซึ่งปีหนึ่งมีคนดูประมาณ 1,500 ล้าน 1,500 ล้านคนเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะทำให้เห็นว่านอกจากคนที่จะมาชมในแต่ละวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันละประมาณแสนคนแล้วเนี่ยนะครับค่ะคนที่เห็นประเทศไทย 1,500 ล้านนะครับทั่วโลกนะฮะแล้วก็ในเฉพาะวีคเอนด์นั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องประมาณ300ล้านนะครับก็บอกว่าสิงคโปร์เนี่ยตั้งแต่มีฟอร์มูล่าวันขึ้นมาเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาเพิ่มประมาณ 30% นะครับค่ะพอตอนมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เขาขึ้นมา 40% เนี่ยตรงนี้มันถือว่ามันเป็นในส่วนของเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยมอเตอร์สปอร์ตประเทศไทยเราพร้อมอย่างถ้าจัดที่อู่ตะเภาเนี่ยอู่ตะเภาห่างจากพัทยาประมาณไม่เกิน20นาทีซึ่งมีห้องพักเป็นห้องพักทุกประเภทที่พัทยามีเป็นแสนห้อง
พราะฉะนั้นทั้งนักท่องเที่ยวทั้งนักแข่งหรือว่าทีมงานที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยก็มีความเพียงพอแน่นอนส่วน